กรมอนามัยผนึกกำลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการครั้งที่14ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ 9-11 สิงหาคมนี้ในรูปแบบออนไลน์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยค่ะยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดค่ะล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยกรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่14พ.ศ.2564ค่ะภายใต้แนวคิดก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพณกรมอนามัยโดยได้รับเกียรติจากดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายค่ะและการสร้างกระแสสังคมให้ประชาชนเกิดความตระหนักค่ะในการมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยการประชุมค่ะจะเน้นในรูปแบบออนไลน์และมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามการประชุมวิชาการในครั้งนี้ผ่านทาง Facebook Live ค่ะของกรมอนามัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับเนื้อหาของการประชุมเชิงวิชาการในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการสู้กับสถานการณ์โควิด-19 นะครับที่เรากำลังขับเคลื่อนโดยทั้งกรมอนามัยนะครับแล้วก็การร่วมมือร่วมใจกันในส่วนของการที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์โควิดนะครับก็จะมีคนเข้าร่วมประมาณ 1,000 คนนะครับทั้งออนไซต์ออนไลน์นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนและแบ่งเป็นเซสชั่นในการที่จะกำหนดหัวข้อในแต่ละเรื่องในการพูดคุยกันนะครับก็เวทีนี้ก็จะนำไปสู่การได้ข้อมูลในเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็จะนำไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ครับก็แน่นอนนะครับการประชุมในเชิงวิชาการก็จะมีการบรรยายนะครับมีการนำเสนอคำต่างๆที่จะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวิชาการนะครับนวัตกรรมเพื่อที่จะทุกฝ่ายก็จะรู้เท่ากันแล้วก็จะต่อยอดนะครับเพื่อนำเอาความรู้ต่างๆไปอาจจะคิดต่อยอดเพื่อจะทำเป็นข้อมูลเชิงวิชาการแล้วก็เป็นนวัตกรรมต่อไปครับผมครับก็ด้านหลักๆครับผมจะมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือเรื่องการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการของทุกกลุ่มนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวแม่และเด็กนะครับวัยเรียนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุนะครับทางด้านนี้ส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจนะครับทางด้านนี้เพราะว่าการจัดการปัญหาของโควิดเนี่ยจะต้องยกระดับของสุขลักษณะแล้วก็ในเรื่องของสุขาภิบาลโดยเฉพาะในส่วนของกิจการและกิจกรรมต่างๆนะครับทางด้านนี้และประเด็นที่สามเนี่ยที่ท่านรัฐมนตรีช่วยได้กรุณากล่าวก็คือในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับที่จำเป็นด้านนี้ที่เราเรียกว่า health literacy นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะยกระดับความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนในทุกระดับนะครับทางด้านนี้ให้สามารถจัดการเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ของโควิดไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัวนะครับการที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับในเรื่องของรับมือกับปัญหาของโควิดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทางประเทศนะครับที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อก้าวให้ผ่านในส่วนของตัววิกฤตโควิดไปนะครับก็ขอให้ติดตามนะครับงานสำคัญสำคัญที่จะมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับในระดับประเทศนะครับมาร่วมให้ความรู้ในฐานะวิทยากรนะครับแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในทุกเวทีเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคนที่สนใจได้ติดตามนะครับการประชุมเชิงวิชาการของกรมอนามัยในครั้งนี้จะได้มีความรู้ครับ